ครับ2ทุ่มตรงได้เวลาของจัดใหญ่แม่เราสองคนเพดอกมลพรนะคะรายการเราอยู่ที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียลืมเข้าไปทางช่องทาง YouTube TNN ออนไลน์และก็มาที่นี่แฟนเพจ Facebook ของเราทาง TNN Live LIVE ถ้าฉันเข้าไปใน YouTube แล้วเปิดเพลง Blackpink แล้วจะโดนตัดมั้ยมันมีลิขสิทธิ์ปะมีไม่ได้งั้นร้องเอง How you like that แต่แดดแดดแต่แดดแดดเงี้ยฮะร้องเพี้ยนๆยังไงไอ้อะไรนะ AI จับไม่ได้คือตั้งใจจะร้องเพี้ยนไม่ใช่ทักษะความตรงคีย์ไม่มีเองตั้งใจตั้งใจเหมือนนั้นไงพระมหาเทวีเจ้าไงแกแม่หญิงลีร้องเพลงสิริพรความเจ็บความเจ็บความสั่มความเจ็บความเจ็บความสั่มโบลักสีดำกลัว YouTube กลัว Facebook ล็อกใช่ก็ต้องร้องเพี้ยนๆอ่ะที่วันนี้เราพูดถึง Blackpink เพราะว่าน้องลิซ่าเองเนี่ยเป็นขวัญใจของเรา2คนบลิ้งพวกเราก็เป็นบลิ้งแหละถึงจะเป็นบลิ้งแบบติดขอบไฮแดนบลิ้งเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าผักดันจนเป็นบลิ้งขนาดนั้นเอาจริงผมรู้จักคนเดียวที่ติดตามผลงานเพราะน้องเขาเป็นคนไทยแล้วเขามีถิ่นฐานกำเนิดเคยไปอาศัยอยู่แถวภาคอีสานเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยคนอีสานแบบบ้านเฮาก็คือเคลมเลยเนาะเคลมแล้วกันว่าน้องลิซ่าก็มีแบบถิ่นฐานบ้านเกิดอ่ะอยู่ก็ยังไว้ไปหาคุณยายเอ้ยอยู่แบบอีสานบ้านเฮานะคนอีสานมาเติบโตคอยก็แบบว่าเป็นบิ่งทันทีเลยแหมคอยก็จะแบบว่าไปใส่ก็จะบอกว่าลิซ่าคนอีสานคือข่อยเด้อข่อยคือคนอีสานคือลิซ่ามันก็จะดูดีไงเพราะว่าคนอีสานแบบไปโกอินเตอร์ในระดับโลกในเรื่องของชาติกำเนิดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกเคารพในชาติกำเนิดคุณกมลพรเป็นคนเหนือก็จะเคารพในชาติกำเนิดของการเป็นคนเหนือเพราะมันคนอีสานมีอีหยังว่าอีสานได้ผมกะว่าแสดงตัวเป็นคนอีสานหน้าตาอย่างนี้ไงหน้าตาอีสานก็อย่างเงี้ยออกจะน่ารักอมูอิมิมีนะคะคือจริงๆแล้วในยุคเนี่ย2000จนถึงปัจจุบันมัน2021เนี่ยเราพูดกันเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยเราก็เป็นประเด็นแบบระดับโลกระดับโลกก่อนนะครับให้รณรงค์ให้เคารพซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในปัจจุบันปี2021มันยังมีคนเหยียดเชื้อชาติกันอยู่อันที่สำคัญนะแยกก่อนลิซ่าเนี่ยโดนกรณีของแฟนคลับบลิงก์แต่เป็นบลิงก์อาจจะถ้าเป็นบลิงก์ที่เชียร์เจนนี่ครับหรือว่าเป็นบลิงก์ที่แบบไปเชียร์น้องคนอื่นแต่ว่าเป็นลูกเก่าตอนที่น้องลิซ่าแบบอันนั้นโดนแฟนคลับเกาหลีด้วยกันว่ามันจะมีช่วงนึงที่น้องโด่งดังบลิงก์ยังBlackpink โด่งดังในเกาหลีน้องก็ถูกบูลลี่ด้วยคนเกาหลีก่อนว่าเอาเป็นศิลปินต่างชาติเป็นคนไทยอะแต่แบบเฮ้ยมันดังเกาหลีอันนั้นรอบหนึ่งทุกคนก็ให้กำลังใจแล้วก็เริ่มรู้จักลิซ่ากันมากขึ้นครับจนกระทั่งมาล่าสุดค่ะน้องก็ถูกบูลลี่อีกแต่คราวนี้ถูกบูลลี่หนักเลยในฐานะเป็นคนไทยเป็นศิลปินเป็นคนไทยที่เป็นศิลปินเกาหลีและถูกใครบูลลี่ไม่ถูกถูกแฟนคลับจีนซึ่งเอาพูดกันตรงๆนะขอแยกพวกมึงกับกูก็เอเชียเหมือนกันกูยังงงอันแรกอันที่สองเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นบลิงก์เหมือนกันเขาบอกเขาเป็นบลิงก์เขารักทุกคนในสมาชิกยกเว้นไม่ชอบลิซ่าอันนั้นฝั่งตุรกีคือฉันก็งงว่าจีนกับตุรกีบางส่วนนะคุณผู้ชมบางส่วนเท่านั้นนะทำไมถึงรู้สึกรังเกียจลิซ่าเพราะว่าเธอเป็นคนไทยแล้วก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเรื่องแบบค้าผู้หญิงคือมันโยงอะไรกันได้ขนาดนั้นฮะคือยุคนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียนะครับกรุณานะฮะใครที่ไม่ได้รู้จักประเทศไทยกรุณาดูนะฮะโซเชียลอะไรเนี่ยไปเสิร์ชดูประเทศไทยแฮกดูแฮกแฮกดูหน่อยไปเปิด Google Map ด้วยเปิดแล้วก็แฮกดูนิดนึงคือถามว่าไอ้เรื่องการค้าบริการอะไรต่างๆนานามันก็มีทุกประเทศเปล่าวะทำไมจะต้องมาตราหน้าประเทศไทยด้วยอ่ะนั่นแหละดิแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับน้องลิซ่านะจริงไม่ได้เกี่ยวเลยแกไปโยงอะไรกันเขาบอกว่าบูลลี่ไปบูลลี่มาเนี่ยจนเลยเถิดไปตั้งแต่แบบเรื่องของการค้าผู้หญิงไปจนกระทั่งเรื่องอะไรรู้ไหมหุ่นเนี่ยเหมือนกระทอยเหมือนแบบเลดี้บอยพวกนางโชว์อ่ะอันนี้ยิ่งแบบถ้าฉันเป็นน้อง LGBT ในเมืองไทยฉันจะลุกขึ้นมาด่ากลับแต่ยิ่งด่ามันก็ยิ่งแรงก็ไม่ด่าดีแล้วแหละครับแต่ก็เนี่ยก็กลายเป็นทำให้แฟนคลับลิซ่าทั่วโลกใช้คำทั่วโลกเลยนะผลักดันเทรนด์ Twitter ที่ติดแฮชแท็ก Respect Lisa เนี่ยหรือว่าเคารพลิซ่าเนี่ยขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของแต่ละประเทศอะเยอะมากยังไม่พอยังขึ้นเทรนด์อันดับโลกเลยนะผมว่าวิกฤตนี้มันเป็นโอกาสจริงๆทำให้คนรักน้องลิซ่ามากขึ้นแล้วก็ทำให้คนเห็นความเข้มแข็งของน้องลิซ่า Blackpink เนี่ยมากจริงๆนะครับเพราะว่าเธอโดนไปทั้งเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของถิ่นฐานกำเนิดคนไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของหุ่นแบบเป็นกระเทยคือแล้วหุ่นเป็นกระเทยเป็นตรงไหนอ่ะคุณเคยดูประกวดทิฟฟานี่ป่ะเคยดูประกวดอาคาซ่าป่ะโอ้โหหุ่นของแบบ
เลดี้บอยคุณหุ่นน้องสาวประเภท2อ่ะละมุนละไมมากหุ่นดีมากถูกคือทุกอย่างมันเท่ากันแล้วคุณก็ไม่ควรมาบูลลี่กันเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีข้อความแอนตี้แฟนฝั่งจีนนะครับที่แอนตี้ฝั่งทางตุรกีด้วยนะบอกว่าไม่ชอบในความสามารถด้วยอ่ะนอกจากว่าไม่ชอบในถิ่นฐานกำเนิดไม่ชอบในรูปร่างไม่ชอบความสามารถไม่ชอบความสามารถตรงไหนคุณกมลพรน้องลิซ่านี่คือโอเคนัมเบอร์วันน่ะใช่คือในวงทั้งหมดเขาแบ่งหน้าที่กันหรือว่าในแบล็คพิงค์เขาแบ่งหน้าที่กันกลุ่มแฟนคลับที่แอนตี้ลิซ่านะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความสามารถเรื่องการเต้นซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในแบล็คพิงค์ทั้งหมดอ่ะคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เต้นลายชัดแล้วเป็นเฮดเต้นให้เพื่อนคือเขาก็จะแต่งเช่นถ้าลิปซิงค์หรือแรปจะเป็นอีกคนนึงแต่ถ้าเป็นลายเต้นเนี่ยจะเป็นลิซ่าแล้วเวลาเขาเต้นมิวสิกวิดีโอร่วมกันอ่ะแล้วสมมติว่าเพื่อนในวงจำท่าไม่ได้ลิซ่าจะอยู่หลังกล้องเพื่อทำแบบท่าให้เพราะลิซ่าเหมือนเป็นคนจำเรื่องนี้ให้เพื่อนในวงและลิซ่าเองเนี่ยในค่ายเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนเมนเทอร์เกี่ยวกับเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเต้นให้กับเด็กๆด้วยเราก็เลยงงว่าเอาตรงไหนมาติงวะครับเออเดี๋ยวนะเราลืมใส่แมสหรือเปล่าเออว่ะลืมว่ะเออจ้วง ขออภัยคนดูเออขออภัยด้วยคุณลูกเพจค่ะคุณคนดูขาฮะคือเรื่องเนี่ยจัดเองมาหลายวัน2วันก็ตอนตัดเองก็ไม่ได้ใส่แมสไงแกคิดว่าฉันเป็นผีหรือยังไงฉันก็เป็นคนนะฉันไม่ okay. แล้วความเคยชินไงก็อยู่ห้องแต่งหน้าก็ไม่ได้ใส่ด้วยกันทั้งคู่มาในนี้ก็ต้องใส่ใส่นิดนึงเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีอ้าวว่ากันต่อเรื่องของน้องลิซ่านะครับก็โดนบูลลี่กันไปหลายดอกนะฮะแต่ชาวเน็ตนะครับแล้วก็คนที่รักลิซ่าก็มาติดแฮชแท็กrespect lisa ขึ้นเทรนด์อันดับ3ทั่วโลกนะครับแล้วก็อันดับที่1ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยจ้าเขาเซฟลิซ่ากันน่ารักอ่ะน้องลิซ่าให้กำลังใจนะครับอย่าไปสนใจอะไรเลยเราเป็นคนที่อยู่ในสปอตไลท์มันก็ต้องมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบมันก็ต้องมีคนแบบบูลลี่คนมาวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างแต่ที่แน่ๆคนบูลลี่มีนิดเดียวคนรักลิซ่าครึ่งโลกมีมากมายนะคะแล้วก็เขาก็ต้องให้กำลังใจในความสามารถของน้องพนักงานคนเก่งจริงๆคนหนึ่งนะคะอ่ะก็ช่างมันเถอะก็แล้วนี่เรื่องนี้เป็นสัจธรรมหนังบ้าดังระดับโลกขนาดนี้ความสามารถมากมายขนาดนี้เธอพิสูจน์ตัวเองมาแล้วนักต่อนักนะก็ยังมีคนเกลียดเอาจริงในทุกสังคมมันมีแบบนี้ละแกมีคนรักก็มีคนเกลียดเป็นธรรมดามันจะภาษาอะไรกับเราเนาะเราก็คนรักเป็นร้อยคนเกลียดเราต้องบอกว่าคนเกลียดเป็นล้านที่ภาษาสมัยก่อนชอบคนรักเท่าผืนหนังคนช้ำเท่าสนามฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยจ้าไม่เป็นไรดอนแคร์อีกหนึ่งเรื่องวันนี้แสดงความยินดีกับคนที่กักตัวครบ14วันหน่อยแล้วมันต้องมีสเต็ปต่อไป21วันด้วยใช่ปะใช่ๆๆแต่ว่าเขาก็เริ่มออกมาทำงานได้แล้ววันนี้จะเป็นวันที่ดีเจอ๋องดาวนะคะแล้วก็คุณแต้วนะที่หมายถึงที่เรา follow IG อยู่เนี่ยเขาก็ออกมาสามารถออกมาทำงานได้แล้วคุณเจ้าทำไมท้องเป็นรอนขนาดนั้นนะโอ้โหเขาเล่นแบบช่วงที่เขาพักเขาเล่นไอ้นี่สไตล์คุณก็เล่นฟิตเนสอยู่ในบ้านเขาครับเวทเนี่ยสุดฤทธิ์นะคะที่ได้เห็นนะคะวันนี้ครบ14วันแล้วที่คุณเต้านะคะกักตัวแล้วก็ออกมาทำงานเป็นวันแรกก็ให้สัมภาษณ์รายการรีวิวบันเทิงค่ะแล้วก็เล่าแล้วก็เคลียร์หลายเรื่องนึงก็คือว่าเนี่ยผลตรวจวันที่14เนี่ยเป็นลบนะจ๊ะจากนี้ก็จะไปตรวจอีกทีตอนนี้ก็ชินแล้วนะคะกับการตรวจเดี๋ยว21วันเนี่ยก็จะต้องตรวจซ้ำก็ไม่ตื่นเต้นแล้วล่ะสำหรับผลนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้ฟังจากดีเจมะตูมคือได้อัปเดตอาการดีเจมะตูมด้วยสรุปคุณมะตูมก็ปลอดภัยนะก็คือครบวันด้วยกันน่ะก็ปลอดภัยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเดี๋ยวเราให้มะตูมเนี่ยเขาแบบเขาเรียกว่าแบบโอเคก่อนเพราะตอนนี้ฉันว่าก็คงถูกว่าเยอะตอนนี้ก็รอให้เขาออกมาพูดเองค่อนข้างมั่นใจว่าผลอีก21วันเธอก็จะเป็นลบเหมือนกันใช่แล้วเธอก็จะเริ่มลุยงานแล้ววันที่3กุมภาพันธ์ทำงานแล้วนะครับจ้ามีถ่ายภาพนิ่งมีไปซ้อมงานแล้วก็ไม่ได้ไปงานที่คนเยอะๆจ้าส่วนถ่ายละครนี่นะฮะบอกเลยว่าอาทิตย์นี้ถ่าย4วันรวดเลยใช่เลื่อนละครมาไงเลื่อนคิวละครมาแล้วคุณเต้าก็บอกว่าจากนี้เธอจะคิดตลอดเวลาเลยว่าไม่ว่าจะสนิทแค่ไหน
เธอจะไม่ไว้ใจอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นคนสนิทคนใกล้ตัวแค่ไหนแม้กระทั่งตัวเธอเองเธอก็จะต้องคิดว่าตัวเธอไม่ปลอดภัย มีเชื้อและพร้อมจะไปแพร่ให้คนรอบข้างรวมถึงตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเธอก็จะดูแลตัวเองอย่างเข้มงวดเธอพูดถึงนี้ด้วยนะหลายเรื่องทั้งเรื่องผู้จัดการคุณเฟรมของเธอเองนะคะรวมไปถึงเรื่องของร้านกาแฟที่ดราม่าด้วยเธอก็บอกว่าเธอก็ขอโทษนะคะที่เธอประมาทไปหน่อยก็กลับมาขอโทษเรื่องนี้แต่ฉันชอบเรื่องนี้มากที่สุดแกฮะเหรียญเจ้าแม่นาคีโอ้ฉันชอบมากเลยโอ้คุณแต้วรู้แล้วนะว่าบรรดาชาวเน็ตที่จะไปทำคุณแต้วก็บอกว่าตลกดีอ่าใช่พอเริ่มมีกระแสดราม่าก็หยุดไว้ก่อนก็ได้ให้หยุดไว้ก่อนรอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นจริงๆดีกว่ามันก็เป็นไปได้ที่อาจจะ21วันอาจจะเป็นบวกก็ได้อ่ะคำๆๆๆๆๆๆใช่ไม่ต้องจริงจังมากไว้ก่อนนะจ๊ะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันหลายคนก็ให้กำลังใจคุณแต้วแล้วคุณแต้วก็ใส่แฮชแท็กแคปชั่นว่าเดย์14แต้วสู้ๆแต้วต้องรอดตรวจไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแฟนก็มากดไลค์นะคะเพราะว่าเธอเองตั้งใจว่าเดี๋ยวเธอจะไปตรวจอีกรอบนึงในวันที่21แต่ฉันเชื่อว่ามันมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะ21เธอก็ยังเป็นลบอยู่ดีเขามีขายหรือยังอ่ะเจ้าแม่นาคีล็อกเก็ตเจ้าแม่นาคีอ่ะฉันจะขอสั่งซื้อหน่อยไม่ต้องฉันแต่ฉันคิดว่านะเธอไอ้นี่จริงๆด้วยอ่ะคือคุณแต้วเป็นคนที่มีภูมิดีเพราะคุณแต้วออกกำลังกายตลอดรักษารูปร่างกินอาหารให้เป็นประโยชน์แล้วเราก็เห็นคุณแต้วป่วยหนักๆนะในวงการเนี่ยถ่ายละครนาคีเนี่ยถ่ายหนักมากนะคุณถ่ายต่อเนื่องแล้วไปถ่ายแบบตามบ้านนอกอ่ะนะฮะดูแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปปิ้นรูปคุณแต้วใส่มือถือเอาไว้นะจ๊ะเพื่อความเฮงเป็นนางเอกนัมเบอร์วันในดวงใจผมใช่น่ารักโคตรนะมาที่หนึ่งเรื่องอันนี้เนี่ยไม่โอเคมากๆเลยฉันไปดูคลิปแล้วแกมันเททุกอย่างลงไปแล้วกวนจริงๆด้วยเห็นแล้วขนลุกสู้เลยอ่ะกวนครีมทาเองเร่งขาวเร่งทำให้แบบผิวนี่มันออร่าอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมดูสิไม่รู้มันเทอะไรใส่ลงไปซึ่งไอ้ขวดครีมซึ่งเป็นครีมมียี่ห้อที่เราเบลอไว้เนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ครีมที่มียี่ห้อเพราะจำได้ไหมว่าเราเคยรายงานว่ามันไปซื้อขวดเปล่าแล้วมาเทใส่แล้วเอามาเทใส่แล้วไปขายตามตลาดแล้วอ้างว่าเป็นครีมยี่ห้อนี้แต่เป็นสูตรพิเศษนี่มันไม่ใช่นะฮะมันผิด2เด้งเลยเอาขวดเข้ามาใส่เอากระปุกเข้ามาใส่แถมกวนเอ็นที่บ้านความสะอาดก็ไม่มีสกปรกจะแย่คุณดูสิโอ้ยดูแล้วมันใส่สารเร่งขาวคุณไอสารเร่งขาวพวกนี้เนี่ยก็หลักๆคือประหลอดถามว่าใช้ปุ๊บแล้วมันขาวไหมมันขาวอยู่แล้วแต่ในระยะยาวนี่คุณก็เสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังน่ากลัวมากมีคนใช้แล้วตายด้วยนะใช่ๆตามข่าวที่เราเคยอ่านให้ฟังเพราะมันเป็นสารแบบโลหะหนักแล้วมันเข้าสู่ร่างกายมันอาจจะซึมเข้าสู่สมองด้วยก็ได้นะคะคนบรรยายก็บรรยายอย่างนี้เดี๋ยวนี้หากินกันง่ายๆเนาะเทครีมผลิตภัณฑ์ใส่แม่งผสมมันทุกอย่างเลยแล้วก็ออกเป็นยี่ห้อใหม่ของตัวเองคนก็บอกว่าราคาครีมที่ใช้ในการเทรวมกันค่อนข้างสูงนะจะนำไปขายในราคาเท่าไหร่หรอเรื่องความสะอาดความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงเมื่อวานอย.เพิ่งออกมาเตือนเรื่องครีมกวนเองระบาดอีกแล้วในหมู่วัยรุ่นอวดอ้างสรรพคุณใน TikTok ทาแล้วหน้าขาวใช้แล้วดีดูสิสารหน้ากลัวจะตายแต่ละอย่างอย่าไปหาทำอย่าไปหาใช้นะแต่มีคนมาด่านะคุณว่าอีพวกที่ใช้บอกว่าเนี่ยยังทาอยู่ทุกวันเลยฉันเห็นหมอแล็บแพนด้าไปขึ้นเพจยังใช้อยู่ทุกวันขาวยังไม่ตายเลยอ่ะตายแล้วค่อยมาบอกนะตายแล้วแกจะมาบอกไงจุดทูบมาแล้วไงเข้าสิงซะเหรอตอนมาบอกไม่ต้องมาบอกว่าตายก็ครีมเอาเลขเด็ดมาบอกก็ต่อคือพวกนี้มันไม่ได้ทาแล้วตายเลยนึกออกไหมมันจะทำให้คุณขาวผิวออร่าใสปิ๊งแต่ในระยะยาวนี่ตายผ่อนส่งแน่นอนนี่เตือนแล้วนะอย่าหาทำแล้วไม่ต้องส่งอินบ็อกซ์มาบอกแล้วนะพวกแกคุณลูกเพจค่ะบรรดาคุณผู้ชมค่ะอย่ามาแบบว่าโอ๊ยเนี่ยตอนพี่แคนโดตอนนี้ผิวเราเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เป็นด่างขาวไปทั้งตัวเลยเพราะไอ้ครีมยี่ห้อนี้แน่เลยเนี่ยฝากเตือนพี่น้องสดๆไม่ต้องเลยนะเตือนตั้งแต่ก่อนซื้อแล้วถ้าส่งกลับมาว่าใช้ครีมพวกนี้แล้วเป็นอย่างนี้นะนอกจากจะไม่ช่วยจะด่าด้วยเออดีมาที่อีกหนึ่งเรื่องตายแล้วลูกเอ้ยอายุแค่นี้ประกาศหาคู่ซะละมันแปลกตรงไหนข่าวนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่แปลกเลยคนอายุ34ประกาศหาคู่ธรรมดาปะ34ก็ต้องมีเมียแล้วปะถ้าไม่บอกว่าอายุเท่าไหร่คนนึกว่าเด็กมัธยมไงคนกำลังไปตามหาว่าตกลงแล้วผู้ชายคนนี้เป็นเด็กหรืออายุ34ใช้แอปเปาเออฉันกำลังจะบอกเลยว่าแอปเปาอายุ34คือถ้าดูแลตัวเองดีๆนะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายเราก็เด็กแบบนี้ได้ผมเนี่ยไม่อยากจะบอกเลยอายุมากกว่าน้องเขาตั้งเยอะแล้วหน้ายังเท่ากันเลยใครบอกฉันบอกเองพูดเองใช่ไหมพูดเองเออเองโอ้ดี
เป็นคนที่เข้าข้างตัวเองได้ดีมากๆน่าจะเป็นแบบทหารปะเพราะว่าน่าจะน่าจะตรงผมใช่ตรงผมใช่มากๆแล้วหน้าโอเคแหละหน้าเด็กคืออาจจะเป็นคนพื้นผิวดีก็เลยทำให้โซเชียลแตกตื่นกันใหญ่เลยว่าผู้ชายอายุ34ปีหน้าเด็กเหมือนมัธยมแล้วก็ประกาศหาเมียด้วยตื่นเต้นอะไรกันวะเออไหวไหมอย่างเงี้ยกมลพร34หน้าเด็กอย่างเงี้ยดีอิจฉาพูดตามตรงว่าอิจฉาเลยแหละแต่ปัญหาคือปัญหาของเรื่องนี้นะไม่ได้อะไรเลยนะลูกไม่ได้อะไรเลยนะครับน้องครับพี่กันบอกว่าน้องหน้าเด็กก็ดีน้องกันตอนนี้เป็นที่ฮือฮากันดีอันนี้พี่ไม่ว่าพี่ว่าน้องหน้าเด็กแต่อายุ34เองอ่ะรีบหาเมียไปทำไมหรอทำไมหรอ34จะไม่จำเป็นต้องหาหรอ34ไม่ต้องรีบก็ได้34มันแก่แล้วนะเว้ยบางคนก็เห็น20กว่าก็มีเมียมีลูกแล้วนะ34กมลถ้า34ปุ๊บเนี่ยเลยไปกว่านี้นิดนึงเนี่ยมันจะเลยยาวแล้วนะมันชั้นกับแกเนี่ยเออก็นี่ไงก็ถึงสงสัยว่า34ไม่มีเมียแปลกตรงไหนไม่ต้องประกาศหาหรอกมันจะมีเมียเองแหละอะไร34อะไร34ยังไม่มีเมียไม่แปลกอะไรแต่พวก40ยังไม่มีผัวอ่ะแปลกสาธุข้ามข่าวนี้ทุกคนอ้ามาที่มิติใหม่ในการส่งอาหารออนไลน์ฉันชอบมากเลยอ่ะฉันรักพี่ฟู้ดแพนด้าคนนี้ฉันจะไปอยู่บ้านริมน้ำแล้วพี่ก็พายเรือมาหาฉันบ้างเออไหนดูหน่อยฮะนี่แกดูสิดีจังน่ารักมากลบเรือแบบเรือหางยาวนะแกเสร็จแล้วพอเข้าไปใกล้ๆมันเข้าไม่ได้พี่ต้องเอาพายต่อเข้าไปเออฟู้ดแพนด้าพายเรือขนาดเล็กข้ามแม่น้ำบางปะกงในจังหวัดฉะเชิงเทราไปส่งอาหารให้กับชาวบ้านที่กำลังตกปลาอยู่ฝั่งแม่น้ำตรงข้ามวัดหลวงพ่อโสธรเห็นลูกค้าแบบนี้ยิ้มเลยและฉันว่าแกเชื่อไหมระหว่างลุงป้ากำลังตกปลาคงหันไปตาถ้าเราสั่งอาหารตรงนี้จะมีคนมาส่งไหมตาก็บอกไม่มีหรอกยายบอกลองมั้ยล่ะเป็นไงล่ะพอกดปุ๊บเฮ้ยมีจริงว่ะมาจริงมาเลยใส่หมวกกันน็อกมาด้วยฟู้ดแพนด้าประทับใจมากพี่ฟู้ดแพนด้าผมมาประทับใจอาชีพนะฮะพี่ๆที่ส่งอาหารเนี่ยคุณให้ไกลยังไงให้ลึกยังไงให้เข้าไปหมู่บ้านแบบป่าดงพงไพรอ่ะถ้าคุณบอกเขาถูกอ่ะว่าคุณอยู่ตรงไหนเขาไปถึงจริงๆนะใช่เนี่ยเขาไปถึงจริงๆนี่โคตรของความประทับใจเลยแล้วถ้าพี่เขามาขนาดนี้นะป้าลุงป้าต้องให้ตังค์เพิ่มรู้ป่ะต้องให้ตังค์ค่าความพยายามเขาเพราะว่าฉันเนี่ยเคยไปสัมภาษณ์มาละช่วงนี้บริษัทส่งอาหารเดลิเวอรี่มันเยอะแกนั้นใช้ความถี่จำนวนเงินที่ได้ต่อครั้งเขาได้น้อยนะได้เยอะเลยแต่ที่เขาหารายได้ได้เพราะถี่เขาไปหลายที่เขาไปบ่อยคือวันนึงเนี่ยจะส่งเป็น10เที่ยวใช่เพราะเราอ่ะส่งรับส่งของอาหารทีมันก็หลักร้อยอ่ะหลักร้อยบริษัทหักไงบริษัทหักพี่เขาได้หลัก10บาทนะฉันเคยถามไม่เกิน50บาทต้องวันนึงอ่ะไม่ต่ำกว่า5เที่ยวอ่ะใช่ถ้าได้10เที่ยวเนี่ยก็จะได้เงินเยอะหน่อยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เราก็จะให้เขาเกินนิดหน่อยอาจจะให้เขาเพิ่มแบบ30บาท50บาทเพราะบางทีแบบเขาช่วงนี้บริษัทมันแข่งก็ไปตัดรายได้ที่พี่เขาแต่คนได้เต็มๆก็คือแอปอ๋ออ่ะสู้ๆกันต่อไปในทุกอาชีพนะครับในช่วงของโควิดนะฮะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเราแม่บ้านต้องสปาคลีนล่าสุดแม่บ้านคุณออกมาชื่นชมแล้วใช่ไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยมันแบบดับกลิ่นคาวที่บ้านใช่กับน้องคายซื้อปลาร้ากันนี่เธอถูกคือนอกจากว่ากลิ่นมันจะหอมแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันมีกลิ่นเก่ากลิ่นเก่าที่มันกลิ่นเหม็นอับหรือว่ากลิ่นจากการแบบคราบอาหารหรือน้ำมันมันตามพื้นมันจะมีกลิ่นหืนๆนะคุณผู้ชมถูด้วยสปาครีนนะบอกเลยว่ากลิ่นเหม็นที่มันติดอยู่ตามพื้นเนี่ยหายไปหมดเลยแล้วก็จะได้กลิ่นหอมของสปาครีนไปแทนซึ่งผมชอบกลิ่นนี้มากนะครับกลิ่นลักชัวรี่ใช่หอมมากดีออกเวลาที่เราทาพวกนี้นะเอาที่พวกนี้ไม่ใช่ทาเอาไปถูบ้านนะนอกจากเราจะสู้กับโควิดได้แล้วนอกจากบ้านเราสะอาดแล้วดูแลคนในบ้านแล้วยังไม่พอยังทำให้เราเช็คตัวเองได้ด้วยว่าเฮ้ยฉันยังได้กลิ่นอยู่ใช่กลับเข้าบ้านได้กลิ่นอยู่เมื่อกี้ฉันได้กลิ่นเต็มๆหอมมากฉันยังไม่เป็นโควิดใช่เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะสปาบ้านต้องสปาครีนค่ะมีทั้งกลิ่นลักชัวรี่แล้วก็กลิ่นโมเดิร์นโฮมนะคะแห้งไวไม่เหนียวเท้าไม่ทิ้งคราบขาวที่สำคัญกลิ่นคาวในบ้านหายเรียบใช่ขอบคุณด้วยนะครับสปาครีนวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ